แต่สิ่งที่ไม่ควรลดค่ะคือผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะจะไปดูฝั่งตลาดหุ้นตราสารหนี้นะคะก็ปรากฏว่ามีเงินต่างชาติไหลเข้ามาค่ะแล้วก็ที่น่าสังเกตคือไหลไปที่ตลาดตราสารหนี้มากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเงินของต่างชาติค่ะน่าจะเป็นผลอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่ากันหน่อยค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์บาทเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าช่วงปลายมิถุนายนจนถึงต้นกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจะเห็นนะคะว่าอัตราค่าเงินบาทค่ะแข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดนี้ไปอยู่ที่ประมาณ35.17 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเขาบอกว่ามีโอกาสจะแข็งค่าไปมากกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าวันที่7สิงหาคมมีการทำประชามติแล้วผ่านด้วยนะคะก็ทำให้การเมืองของไทยก็ลดความตึงเครียดลงไปได้ค่ะถ้าไปดูภาพรวมทั้งหมดของค่าเงินบาทก็พบว่าแข็งค่าขึ้นมาเกือบ2เดือนแล้วนะคะโดยอัตราแข็งค่าล่าสุดก็คืออยู่ที่ 1.84% ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะตรงนี้แหละค่ะพอไปดูเงินนะคะที่เข้ามาลงทุนก็พบว่าไหลไปที่ตลาดตราสารหนี้เน้นอายุระยะสั้นมากที่สุดนะคะโดยพบว่าอยู่ถึง 30,000 ล้านบาทจากจำนวนเงินซื้อสุทธิทั้งหมด 40,000 ล้านบาทค่ะเพราะอะไรผู้จัดการกองทุนนะคะเขาระบุค่ะมาจากผลตอบแทนตรงนี้นะคะถ้าเราไปดูค่ะผลตอบแทนจากตราสารหนี้หรือเราเรียกง่ายๆว่าบอนด์นะคะอายุ1ปี2ปี3ปี5ปีจนไปถึง20ปีผลตอบแทนเฉลี่ยไม่หนีกันเท่าไหร่นะคะก็เลยมองนะคะว่าการที่เขามาอิงอายุที่ต่ำกว่า1ปีน่าจะเป็นการพักเงินเพื่อรับผลตอบแทนจากบอนด์และบวกกับค่าเงินบาทเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามาดูเรื่องของผลตอบแทนรวมสุทธิค่าเงินบาทบวกกับบอนด์แล้วนะคะจะเห็นนะคะว่ามากกว่าอาจจะเฉียดไปถึง 3% ได้เลยทีเดียวค่ะตรงนี้แหละค่ะก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราไปดูนะคะภาพที่จะเห็นค่ะคือค่าเงินบาทนะคะที่ได้ผลตอบแทนมานี่ย้อนหลังไปหน่อยละกันนะคะช่วงประมาณไม่เกิน3เดือนค่ะผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็จะอยู่ที่เฉลี่ยนะคะ 1.36% ค่ะอันนี้คือระยะสั้นนะคะและถัดมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะก็คือค่าเงินบาทค่ะผลตอบแทนนะคะก็จะอยู่ที่ 1.84% เมื่อรวมแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นณวันนี้นะคะก็เรียกว่าผลตอบแทนที่เขาได้ก็คือไปเกิน 3% แล้วนะคะเลยมองนะคะว่าตรงนี้นะคะจะมีเงินเข้ามาเพื่อจะซื้อบอนด์ระยะสั้นแล้วก็เก็งค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากขึ้นค่ะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจจะลงทุนในตราสารหนี้ก็สามารถทำได้ค่ะและก็สามารถเพิ่มพอร์ตได้ด้วยนะคะโดยขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 40% ค่ะจากปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 30% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินแล้วก็อายุช่วงเวลาของคุณผู้ชมด้วยค่ะถ้าเกิดว่าอายุยังคงเป็นวัยทำงานนะคะยังมีเงินเพื่อใช้จ่ายได้อยู่นะคะตรงนี้สามารถที่จะลงทุนในหุ้นผสมกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใกล้ที่จะเกษียณแล้วก็ต้องลดลงมาแล้วไปเพิ่มตราสารหนี้จะดีกว่าเขาเรียกว่าคุ้มค่ามากกว่าค่ะตรงนี้ก็จะได้รู้นะคะว่าช่วงที่ตราสารหนี้ในประเทศไทยให้ผลตอบแทนไปอย่างนี้มีเงินทุนไหลเข้ามาอย่างนี้จะได้เน้นลงทุนได้ถูกต้องค่ะตอนนี้เราไปดูเรื่องหุ้นกันบ้างนะคะว่าสถานการณ์หุ้นไทยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ขึ้นมาระดับที่ 1,450 จุดแล้วบางช่วงนะคะอาจจะมีการพักฐานมาบ้างค่ะแต่ว่าหุ้นอะไรที่จะดีที่สุดสำหรับการลงทุนในช่วงของสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการหลักทรัพย์ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยอาจจะย่อลงมาหน่อยแต่ว่ายังคงมีทิศทางที่น่าจะไปต่อได้ดังนั้นการควานหาหุ้นที่น่าสนใจจะมีกลุ่มไหนอย่างไรบ้างคะคุณประกิตค่ะคือการย่อตัววันนี้ก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับเบื้องต้นก็คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 1,449 จุดบ้างนะนะครับส่วนสาเหตุที่ปรับลดลงเนี่ยผมมองว่าหนึ่งจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กธรรมดาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะบวกกับมีปัจจัยลบเข้ามากระแทกในส่วนของกลุ่มพวกสินเชื่อเช่าซื้อพวกสินเชื่อทะเบียนจำพวกสินเชื่อทะเบียนรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับเราก็ยังมีเรื่องคุมพลังงานโดนกดดันด้วยราคาน้ำมันอันนี้อาจจะทำให้เรากดดันบ้างแต่ว่ายังเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับก็ยังมีแรงซื้อในเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการบริษัททะเบียนเป็นตัวหนุนเพราะฉะนั้นกลุ่มหุ้นที่เราน่าจะเข้าเก็บก็คือเป็นพวกหุ้นผลประกอบการเด่นนะครับเช่นกลุ่มรับเหมาเนี่ยก็อยู่ในธีมความคืบหน้าของการก่อสร้างภาครัฐด้วยแล้วก็มีหลายตัวที่ผลประกอบการน่าจะดีขึ้นเช่นตัว CK หรือตัววัสดุก่อสร้างเช่นตัว DCC นะครับกลุ่มค้าปลีกถ้ามีการอ่อนตัวลงมาน่าเก็บได้นะครับผมก็ยังคงชื่นชอบตัว Beauty อยู่เหมือนเดิม
ะครับก็สามารถเข้าเก็บเพื่อเก็งงบนะครับรวมไปถึงพวกกลุ่มบันเทิงอย่างเมเจอร์เงี้ยก็น่าซื้อสะสมเช่นเดียวกันนะครับค่ะใช้หลักการเรื่องของดูผลประกอบการเป็นหลักใช่ไหมคะในกลุ่มที่หรือว่าหุ้นที่คุณประกิจว่าไว้ใช่ครับก็คือเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการนะครับค่ะส่วนราคาหุ้นที่น่าสนใจหุ้นตัวไหนที่ให้ราคาสำหรับเหมาะสมได้บ้างคะหุ้นที่น่าสนใจที่ให้ราคาเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ในส่วนของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับว่าคือตัว CK เนี่ยวันนี้ก็ทำนิวไฮในรอบหลายปีนะครับก็ยังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นต่อได้เช่นเดียวกับตัว DCC ซึ่งราคาหุ้นณปัจจุบันเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกนะครับก็เมื่อเทียบกับROE Gross Margin รวมไปถึงใน Profit Margin ที่เขาทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ PE ยังอยู่ในระดับที่ไม่แพงมากนะครับค่ะแล้วก็หุ้น Beauty อีกตัวนึงเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดดูจากราคาหุ้นของ Beauty ปัจจุบันอาจจะแพงนะครับPE ประมาณ30กว่าเท่าแต่ว่ารับได้เพราะว่าในส่วนของการเติบโตโดยเฉลี่ยในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะโตเฉลี่ยปีละ30กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ PE จะแพงหน่อยเนี่ยก็ไม่น่าถือสาอะไรนะครับดังนั้นราคาต้องประมาณไม่เกินเท่าไหร่หรือว่าดูจากแนวต้านยังไงบ้างมั้ยคะในส่วนของ Beauty ก็อาจจะรอย่อตัวก่อนลงมาแล้วค่อยเก็บสะสมก็ได้นะครับเพราะราคาก็มีการขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเยอะพอสมควรค่ะแต่ว่าอาทิตย์หน้ายังคงไปต่อนะคะสำหรับตลาดหุ้นแล้วก็ใช้หุ้นพวกนี้สำหรับติดพอร์ตได้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณประกิจค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเห็นการย่อตัวลงไปนะคะแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกว่าสัปดาห์หน้าค่ะน่าจะปรับตัวในแดนบวกได้รวมทั้งหุ้นที่รับอานิสงส์ดีนะคะก็ต้องไปจดลิสต์กันหน่อยนะคะก็มีทั้งกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็กลุ่มพวกค้าปลีกค่ะแต่ต้องเลือกกันหน่อยเน้นนะคะเก่งผลประกอบการนะคะถ้าเกิดว่าคุณนัทแล้วก็คุณมนชัยเน้นการลงทุนในหุ้นในกลุ่มพวกนี้ก็ต้องทำกันบ้านกันหนักหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไปดูเรื่องของพื้นฐานถ้าผลประกอบการดีน่าจะนอนใจได้ค่ะจะได้ไม่ต้องไปหวือหวาหรือว่าเน้นเก่งกำไรราคาหุ้นนะคะ